มูเซดอกเซระหว่างที่เที่ยวอยู่ในปารีสที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจแนะนําให้ไปแต่เช้าหน่อยนะคะเราซื้อตั๋วทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วยังได้ต่อแถวนานคนที่ซื้อตั๋วหน้างานรอนานยิ่งกว่าออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีความรู้กับศิละปะเท่าไหร่แต่คิดว่าที่นี่สวยไปแล้วมีความสุขมีอาคารขนาดใหญ่หลายชั้นทําให้รู้สึกว่าคนไม่แออัดมากสําหรับคนที่ชื่นชอบงานศิละปะทุกรูปแบบที่นี่รวบรวมงานศิละปะไว้ครบทั้งงานปั้นภาพถ่ายภาพวาา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 ดกกกกรรรรรออออแแแแบบตต่าาะะ่่งงงงงคคลละะะยยััมีีีีจนนนนนนขปปปเเเภททศิสสถถถห้็ มาก่อนใช้เป็นชุมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงใต้ภายหลังได้มีการเสนอแผนปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีผลงานศิละปะให้ดูมากมายแยกเป็นชั้นเป็นห้องด้านในมีบันไดเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดมีนาฬิกาเรือนใหญ่ของสถานีรถไฟเก่าให้ชมได้เห็นงานประติมากรรมชิ้นเอกระดับโลกของสะสมหายากของศิลปินใหญ่ๆระดับโลกในอดีตมีกฎห้ามไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอแต่ปัจจุบันสามารถทําได้นะคะแต่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามให้สังเกตบริเวณรอบๆดูก่อนว่ามีป้ายบอกไว้ไหมซึ่งที่นี่เขาก็ยังมีกฎบางกฎคงไว้อยู่ห้ามไม่ ห้ามใช้แฟลชหรือไม้เซลฟี่เดี๋ยวไปเกะกะคนอื่นเชื่อชมผลงานศิละปะเสร็จแล้วก็มาพักเที่ยงกินข้าวกันค่ะช่วงบ่ายเราจะไปขึ้นหอไอเฟลโดยจุดนัดพบก็จะเป็นที่บริษัทของเขาช่วงที่ไปตัว๋วค่อนข้างจะหาซื้อยากก็เลยต้องซื้อแพ็กเกจแบบที่มีไกด์ไปด้วยก็มาถึงกันแล้วหอไอเฟลที่ทุกคนรู้จักไอเรามันก็คนบันนอกซะด้วยบ้านอยู่ไกลมาทีไรก็ถ่ายรูปกันว้าวุ่นเลยข้อดีของการมากับไกด์ก็คือเขาจะพาเราไปโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาเงื้งเงื ng ng ้งงะง่พี่หอไเฟาก็เปิดให้้้้ขึึนนนนถง3ชััวีเรา ก็ซื้อตั๋วแบบจัดเต็มขึ้นไปทุกชั้นเลยจ้ามาทั้งทีก็ต้องไปให้สุดพอสแกนตั๋วเสร็จอะไรเสร็จก็ลาจากพี่ไกด์เขาเองก็เข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราซื้อตัว๋วเพราะอะไรเราซื้อผ่านเขาเพื่อให้เข้าไปได้นในเฉยๆก็ตามสเต็ปค่ะขึ้นไปถึงทีละชั้นเดินวนเป็นวงกลมถ่ายรูปวิวจากข้างบนแล้วก็เปลี่ยนชั้นอยากจะเป็นลมคนเยอะมากมีตู้สําหรับแบงค์ที่ระลึกเวลาหยิบมาดูก็จะได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆ g u s t a ฟไอ f f ลคนขวามือผู้สร้างและออกแบบหอ e นบนไอเฟลั้พพนนนบครงอหะแ ปัจจุบันถูกทาเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมหุ่นขี้พึ่งของกูสตาฟลูกสาวของเขาและเอดิสันแขกของเขามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนขึ้นมาเที่ยวชมสักครั้งนะคะแม้เราจะไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์แต่ถ้าได้มาเที่ยวปารีสทั้งทีก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันสักครั้งค่ะเราก็ได้ใช้เวลาครั้งนี้ตั้งแต่ขึ้นจนลงประมาณ2ชั่วโมงส่วนใหญ่จะหมดไปกับการรอคิวขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาก